เกษตรแม่เฮียค่ะด้านหลังนี่เลยเอ๋หมุนมีพายแอบกระซิบเรามาค่ะว่าวันที่เรามานี้นะคะที่นี่ค่ะมีตลาดนัดตอนเช้าด้วยแต่ก่อนไปค่ะเรามาแวะทำความรู้จักกับไร่เกษตรกันสักเล็กน้อยดีกว่าศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เฮียหรือที่ชาวเชียงใหม่รู้จักกันดีในชื่อว่าไร่เกษตรแม่เฮียตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 1,250 ไร่อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามถนนเรียบคันคลองชลประทานประมาณ6กิโลเมตรที่ไร่เกษตรแม่เฮียมีหน่วยงานเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการหลากหลายหน่วยงานอาทิเช่นหน่วยทดลองสัตว์น้ำฟาร์มสัตว์ปีกฟาร์มสุกรฟาร์มโคนมอาคารแมลงและสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดเกษตรปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยค่ะเราไปเดินตลาดกันเลยไปYour silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นการจัดตั้งขึ้นจาก7คณะเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชนภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยค่ะค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นศูนย์ฝึกทดลองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค่ะที่นี่นะคะคือสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านพลังงานค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานทดแทนด้านการอนุรักษ์พลังงานด้านงานวิจัยค่ะแล้วก็ด้านการให้บริการทางด้านวิชาการถนนทางด้านหลังของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์นะคะก็จะเป็นฟาร์มสัตว์ค่ะก็จะมีฟาร์มสุกรฟาร์มสัตว์ปีกฟาร์มแพะแกะฟาร์มกระต่ายแล้วก็มีอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำค่ะค่ะแล้วด้านหลังของอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำนะคะก็จะเป็นกระชังปลาค่ะด้านหลังเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมานั่งพักกันที่ร้านเฟิร์นเฟรสโซ่ค่ะบรรยากาศของร้านนะคะค่อนข้างที่จะร่มรื่นเพราะว่ารอบๆของร้านค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วด้านข้างของร้านนะคะก็ยังอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำอีกด้วยค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาถ่ายรูปกันได้เพราะนอกจากจะบรรยากาศดีแล้ววิวยังสวยมากๆค่ะอ๋ออีกอย่างนะคะทางร้านค่ะเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยค่ะในการทำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มThank you.
ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วอากาศกำลังเย็นสบายเลยเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานต่อกันเลยค่ะค่ะแล้วที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะเรียกว่าลานพระพุทธค่ะช่วงเย็นนะคะที่ลานนี้ก็จะมีนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะพากันมาออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นตีแบดมินตันปั่นจักรยานหรือเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้นะคะกว้างแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยภายในหอจะจัดแสดงภาพและวิดิทัศน์พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านการเกษตรที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือแปลงนาสาธิตของศูนย์วิจัยข้าวล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ